ครับสวัสดีครับผมอยู่ตรงบ้านนายทอนนะครับคลิปที่แล้วผมเดินมาถึงตรงบริเวณนั้นนะครับผมจะเดินจากตรงเนี้ยขึ้นไปเส้นทางนายทอนสาคูนะครับจะไปสิ้นสุดคลิปตรงบริเวณซักโรงแรมคาซาสาคูแล้วกันนะครับตรงเขาไปหน่อยนึงสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กๆนะครับแถวบริเวณเนี้ยเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางถนนเลนเดียวก็คือรถวิ่งได้คันเดียวนะครับพอเจอรถคันอีกคันหนึ่งสวนมาก็คือต้องจอดแล้วก็แอบแอบค่อยๆแอบแอบกันไปให้รถอีกคันหนึ่งสวนไปได้นะครับแล้วทางตรงบริเวณเนี้ยเมื่อก่อนชันมากนะครับยิ่งทางขึ้นจากสาคูมานะครับ มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือต้องจูงขึ้นนะครับคือสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็บิดคันเร่งขึ้นขี่ไม่ได้มันขึ้นไม่ไหวมันชันก็คือบิดคันเร่งแล้วก็เดินกับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจนกระทั่งว่ามาถึงที่มันไม่ชันแล้วนะครับถึงจะนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์ขี่ได้อีกก็เป็นเขาชันอย่างนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นบ้านชาวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่าสร้างขายนะครับผมเห็นสำนักงานขายโครงการเขายังมีคนเข้ามาทำงานอยู่นะที่ตรงนี้ปิดป้ายขายด้วยเห็นวิวทะเลนะครับก็พอสมควรนะครับความชันก็เป็นวิสเตอร์เดลมานะครับมีสำนักงานขายเขามีคนทำงานอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิลล่าซาสร้างแล้วไม่เสร็จนะฮะฉาบปูนแล้วก็คาไว้
พราะแถวนี้มีป้ายขายด้วยนะฮะขายที่เดินผ่านมาโอเคแล้วครับถึงยอดเขาแล้วนี่สภาพข้างล่างนะครับสภาพที่หาดในตอนฝั่งโน้นนะครับวิวก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารสร้างใหม่นะครับชื่อ New Bar View Point Sunset นะครับก็วิวก็อย่างที่ผมหันดูเมื่อกี้นะฮะหันให้ดูเมื่อกี้ก็มาตรงนี้ก็จะได้วิวแบบนั้นนะครับเป็นชื่อร้านเขานะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงเขาตรงนี้นะครับด้านนี้ทางลงก็จะง่ายกว่าทางขึ้นลงเขาไปหน่อยนึงก็จะมีโรงแรมคาซาสาคูนะครับก็จะไปจบคลิปนี้ตรงนั้นนะครับนี่ฮะรถจะหมดแรงตรงบริเวณรถเก๋งคันนั้นนะครับสมัยก่อนนะฮะ
งบริเวณนี้เขาทำสะพานเอาไว้เข้าไปในที่ก็เข้ามาตรงเขตบ้านสาคูแล้วนะครับตรงบริเวณนี้เราจะเห็นกล้วยอย่างเงี้ยนะกล้วยนี่เป็นกล้วยป่านะครับชาวบ้านบางทีถ้าเป็นเขตอย่างเงี้ยมันจะมีกล้วยอย่างเงี้ยเป็นกล้วยป่าทั้งหมดนะฮะตัวลูกของมันเนี่ยจะออกหวานๆนิดนึงแต่ว่ามีเม็ดเยอะคือผมลองกินแล้วนะฮะมีเม็ดทั้งลูกเลยนะครับคือถ้าหิวมากๆก็กินประทังหิวได้เนี่ยกล้วยป่าลักษณะแบบเนี้ยเวลาเราเอากล้วยแบบกล้วยบ้านกล้วยน้ำว้าบ้านบ้านเอามาปลูกเนี่ยมันจะผสมกันกับกล้วยป่าแล้วพอแมลงเอาไปผสมเกสรกันแล้วเนี่ยกล้วยบ้านที่เราปลูกก็จะออกอาการเป็นเม็ดเหมือนกับกล้วยป่าเลยเนี่ยฮะใบสวยๆอย่างเงี้ยกล้วยป่าแถวนี้เขาเรียกกล้วยเถื่อนนะฮะพอลงเขาเราจะเห็นหลังคาตรงนี้คือโรงแรมคาซาสาคูอยู่บ้านสาคูนะครับด้านบนก็จะเป็นเขตอุทยานนะครับของกรมป่าไม นะฮะโรงแรมคาซาสาคูก็จะเป็นวิลล่าเป็นหลังๆใหญ่ๆนะครับเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักยาวเดี๋ยวผมเดินให้ถึงทางเข้าโรงแรมก็แล้วกันนะครับอ
นี่มีถึง4ห้องนอนนะครับรู้สึกจะ3ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นมั้งครับเป็น4ห้องหมาก็พยายามจะเข้ามาด้านหลังนะครับจริงๆพอหยิบไม้อันหนึ่งมันไปเลยนะครับผมมาถึงโรงแรมคาซาสาคูนะครับก็คลิปนี้พอแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิป